ค่ะตาเดี๋ยวนะตาตาข้างที่จมูกข้างซ้ายมัวแล้วก็หูข้างจะแทบจะเรียบจะไม่ได้จะไม่ค่ะแบบแทบจะไม่ได้ยินแล้วแบบเดี๋ยวแล้วเพิ่งจะเป็นอาการใหม่ๆไม่นานเนี่ยเวลาจะทานข้าวเนี่ยจะไอมันจะสำลักแต่ว่าไม่ถึงกับสำลักแล้วต้องทานช้าๆค่ะ okay. น่าจะเป็นเพราะอาจจะมีแอลกอฮอล์เกินอยู่ท้ายทอยเราไม่แน่ใจโอเคจะปรับให้ ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่เจ็บโทษครับครับครับนี่โทษครับนี่นี่อีหืออีหือนี่นะมาตาแล้วนะมาหาผัวยายแล้วนะดูตาจะสว่างนี่คือมหัศจรรย์มากนับได้หูด้วยที่นี่หูตาคอจมูกถึงกันหมดครับตอนหลังมาเขาแยกเรียนเชี่ยวชาญหูเชี่ยวชาญตาเชี่ยวชาญจมูกนะเชี่ยวชาญคอทางด้านการแพทย์แต่ว่าเขาแยกเรียนก็คือไม่ต้องแย่งอาชีพเป็นไงแบ่งเป็นสาขานู่นนี่นั่นไปนะที่ชมนะสว่างที่ชมนะแต่ของเราหลวมเป็นหูตาจมูกอยู่ที่ฝ่าสองฝ่ามือลงมาออกหมดเอฟสังเกตทางด้านร่างกายโอ้โหไม่แรงสบายไหมโอเคครับโอเคครับผมหูตาจะสว่างจริงไหมจริงขนาดเป็นไงโทษครับถ้าผมให้ทำให้ตาสว่างมอตาตกงานหมดนะ ชอบเลยนะโทษครับต่อไปเรื่องของการกินอาหารที่ว่าจะไอ้นั้นก็จะไม่มีแล้วนะโทษครับกินเลยครับน้ำนายแป๊บกลไกการกลืนนี่เองครับกลไกการกลืนมันไม่สามัคคีกันมันเป็นกลไกอัตโนมัติคนนี้เอาละนั่งให้ตรงจะช่วยหายใจเยอะๆจะได้แข็งแรงโทษครับนะโอ้น้อยหนีบมือนะปุ๊บปุ๊บเจ็บเอาละคำว่าทั้งหมดร่างกายมันองรวมมันไปทั่วทั้งหมดเลยขอบอกตัวหลักนะตัวหลักที่มันมากที่สุดบอกตัวหลักมาตัวเดียวนอกนั้นจะบอกไปหมดเป็นไงตาค่ะหมอตาตกงานจริงเนาะจะไม่ตามัวต้อกระจกหูเป็นไงหูหูก็ได้ยินปกติชัดเนาะคมเนาะถ้ามันคมชัดเวลาเสียงดังนี่มันเสียงดังเนี่ยเสียงดังมันใช้เสียงดังได้เสียงแหลมแค่นี้อันนี้ถือว่าเสียงแหลมเท่ากันนะ
ค่นี้มันก็วัดกันได้ง่ายโอเคเนาะค่ะอ้าวให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนครับผมเอาไป9ขอละกัน 90% อยากฟังชัดชัดอยากได้อยากเห็นชัดมองเห็นต้องเห็นชัดก็นี่ฟังเข็มทุกเสาวันเสาเลยฮะไปฟังเข็มทุกวันเสาเพราะว่าเดี๋ยวนะคะเพราะว่าหมอเขาจะเปลี่ยนแก้วตาให้แต่ก็ไม่กล้าไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราไม่ชัวร์ก็เลยไม่ทำทีนี้ก็ไปฟังเข็มหูกับตาเหรอค่ะครั้งละกี่เล่มครับที่เขาฝังกันคือเขามันก็ฝังนี่ประมาณ18เล่มนะค่ะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะ15 นาทีโอเคนะคำถามมีว่านั่นคือฝังเข็มเนาะจ้ะเสร็จจากนั้นปุ๊บอันนี้คือ2มือเปล่ากับ1ปากสิ่งที่ได้คือความรู้สึกถามว่ามันต่างกันไหมครับไอ้นั่นกับไอ้นี่ก็ปกติจะเป็นเชือกแผ่นไทยอยู่แล้วปกติจะไม่ใช่ตอบตรงลุงออกเลยไม่ใช่แผ่นไทยไม่ใช่ลุงออกอ๋อโอเคตรงนี้ลุงออกไม่ใช่แผ่นไทยแน่นอนจ้ะตรงนี้จะมีผลมากกว่านั่นแหละค่ะเพราะว่ารู้สึกจับเจ็บแล้วรู้สึกมีความรู้สึกดีจับตรงนี้รู้สึกว่ามันสัมผัสหมดของผมมันแบบองค์รวมจริงนัดเดียวในทั่วร่างกายนี่คือพลังงานบริสุทธิ์แต่ลงออกพลังเยอะจริงๆมันจับนี่เจ็บแบบเจ็บเริ่มต้นจะเจ็บครับแต่พอเราไปมาแล้วจะไม่เจ็บคือที่มันเจ็บเพราะเนื่องมาจากว่าเซลล์มันอ่อนแอหรือในบอกว่าโมเลกุลของเซลล์เรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบจัดระเบียบใหม่ซะไฟฟ้าก็จะเดินได้อย่างคล่องตัวทั่วไปทั้งหมดมันจะไปทั่วทั้งหมดเลยครับโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะค่ะเอาไปใช้นะบัดนี้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกอะเนาะใช่ช่วยกันรักษากันไว้รักษาไว้